หมดรอบเคเวทีสาวๆกลับเข้ามาประจำที่เตรียมเนื้อเตรียมตัวเดี๋ยวจะจัดเป็นรอบโชว์ให้กับพวกเราได้ชมกันด้านหน้าเวทีนะสำหรับใครที่ติดตามมารอมอบรางวัลมาลัยน้ำใจให้กับน้องๆเดี๋ยวใช้เวลาใน2เพลงในรอบโชว์นี้ให้เกิดประโยชน์ที่สูงสุดนะครับในระหว่างที่สาวๆทั้ง2คณะเตรียมเนื้อเตรียมตัวเรามาไล่เรียงไทม์ไลน์กันสักนิดหนึ่งว่าแฟนๆนักรำเนี่ยสามารถจะตั้งโปรแกรมจะติดตามไปร่วมสนุกได้ที่ไหนกันบ้างในหลังจากวันนี้เป็นต้นไปอย่างที่บอกกันไว้ว่างานของน้องโปรฟุตแฟนของเรายังเหลืออีก4คืนต่อเนื่องนะครับ2คืนจากนี้26 27อยู่กับนาวาแบงแล้วก็28 29กลับมาพบกับทีมงานรุ่งอรุณเอ็นเตอร์เทนเมนต์นะครับ
พอไปถึงเดือนกันยายนก็จะไปเจอกันที่ทุ่งจับยวนฟู้ดแฟร์นะ22ถึง29กันยานะครับบริเวณลานวัดทุ่งจับยวนนั่นเองส่วนเดือนตุลาคมเดือนตุลาคมเรามีตารางนัดกันอยู่ที่เขาลูกช้างฟู้ดแฟร์นะตั้งแต่วันที่8ถึง15ตุลาคมบริเวณของตลาดนัดเขาลูกช้างนะครับแล้วก็เมื่อสักครู่ได้ประชาสัมพันธ์บอกไว้ว่าพอถึงฤดูกาลของปิดทองฝังลูกนิมิตนะครับทีมงานของลุงอรุณเอ็นเตอร์เทนเมนต์ก็จะไปรอมอบความสุขกับทุกท่านอยู่ที่บริเวณของวัดเพชรสุวรรณนะครับเขตของอำเภอบ้านแหลมตั้งแต่วันที่29มกราคมถึงวันที่6กุมภาพันธ์ปีเดียวพ.ศ. 2568นะฮะสำหรับพ่อค้าแม่ขายนะครับวางตารางงานกันให้ดีจับจองพื้นที่ที่หมายเลขโทรศัพท์081-941-7517นะครับผมนะสามารถที่จะไปร่วมสนุกด้วยกันหรือว่าจะสำรองจองพื้นที่ร้านค้าก็ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์เบอร์นี้เบอร์เดียวครบจบทุกวงจรนะครับเอาละครับ2เพลงในรอบโชว์จัดเตรียมไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับ2เพลงนะครับบทเพลงแรกกับบทเพลงงานวัดในรอบโชว์และอีกหนึ่งเพลงเยเลมในเวอร์ชั่นของลำไยไหทองคำท่านผู้ชมครับสองคนดังเทีย